สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันไม้บายนิตยานะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือต้นกวักมรกตเป็นต้นไม้เสี่ยงทายในเรื่องของโชคลาภและตัวเลขโดยเฉพาะในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆขอให้พินิจมาเขียนตัวพระคาถาลงในคลิปโดยละเอียดเลยนะคะรวมถึงวิธีการขั้นตอนตั้งแต่การจุดธูปการท่องพระคาถาตัวพระคาถานะคะวันนี้พินิจก็จะมาทำให้ดูโดยละเอียดก่อนอื่นนะคะก็มาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะถึงเรื่องต้นไม้ต้นกวักมรกตตามความเชื่อก็คือเป็นต้นไม้เสี่ยงทายในเรื่องของโชคลาภตัวเลขโดยเฉพาะและผู้ที่ค้าขายนะคะก็จะช่วยเรียกลูกค้ามาให้อุดหนุนอย่างไม่ขาดสายนะคะตัวนี้ส่วนในเรื่องของพระคาถาที่ใช้ในการขอความโชคดีขอโชคขอลาภขอเลขขอหวยตัวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นความสุขทางใจเฉพาะบุคคลที่สืบต่อกันมาบอกต่อกันมานะคะได้ผลแล้วบอกต่อกันมาสำหรับตัวพระคาถาในตัวพระคาถาก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะเมื่อผู้สวดเป็นประจำก็จะเสริมความเป็นสิริมงคลดีอยู่แล้วนะคะตัวนี้แม้ผู้ที่ไม่ชอบเสี่ยงในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของหวยก็สามารถสวดและท่องภาวนาเป็นประจำเพิ่มความเป็นสิริมงคลนะคะก็จะมีพลังงานที่ดีดึงดูดสิ่งดีๆมาให้กับตัวผู้สวดได้ดีอยู่แล้วนะคะตัวนี้ทำความเข้าใจในเรื่องของพระคาถานะคะส่วนในการสวดขอนะคะจะได้ผล 100% หรือไม่ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับโชควาสนาสมาธิของแต่ละท่านนะคะในการขอก็พินิจขอให้ทุกๆท่านนะคะโชคดีในการปลูกต้นไม้ขอให้มีความสุขในการปลูกต้นไม้เมื่อมีความสุขก็ขอในสิ่งที่ต้องการขอในสิ่งที่อยากได้ก็ขอให้สมปรารถนาในทุกท่านนะคะเอาละค่ะมาดูวิธีการในการขอโชคขอลาภขอตัวเลขกันเลยนะคะอันนี้เป็นธูปนะคะธูปควันธูปก็จะสื่อถึงสิ่งที่พลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะตัวนี้ก็จะจุดธูป5ดอกหรือ9ดอกก็ได้นะคะเพื่อนๆเลือกจะจุด5หรือ9ก็ได้ส่วนพี่นิดจะจุด9ดอกนะคะ9ดอกนะคะอันนี้จุดธูป9ดอกแล้วปักลงไปที่กระถางต้นไม้นะคะเสร็จแล้วหายใจเข้าลึกๆนะคะเราจะตั้งนโม3จบในการสวดพระคาถากันนะคะทำใจให้สบายโปร่งๆโล่งๆนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะสัก 3-4 ครั้งนะคะทำจิตให้เป็นสมาธินะคะแล้วให้ตั้งนโม3จบวันนี้พินิจจะพาสวด5จบนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหาอะระหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายะอิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหาอะระหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายะอิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหาอะระหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายะอิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายะอิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหา
อะระหังสัมมาสัมพุทโธมายาตรายามดีวันชัยมาละสีสวัสดีลาโภณโมพุทธายะอันนี้คือ5จบนะคะใครจะท่องเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะยิ่งเยอะยิ่งเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะพอหลังจากสวดเสร็จนะคะเราก็เลือกใบของต้นกวักมรกตที่มีความสมบูรณ์นะคะในกิ่งที่นับได้21ใบก็ยิ่งดีนะคะแต่ใครจะมีต้นเล็กถ้าไม่มีต้นใหญ่ไม่ครบ21ใบก็ไม่เป็นไรนะคะในตัวของกวักมรกตก็มีความเป็นมงคลอยู่แล้วไม่มีถึง21ใบก็ทำได้นะคะกวักมรกตเป็นไม้มงคลอยู่แล้วก็เลือกของพินิจมีต้นใหญ่นะคะมีถึง21ใบอยู่3กิ่งพี่นี่ก็จะเลือกกิ่งที่มี21ใบเพื่อความเป็นมงคลนะคะอันนี้ก็จะกิ่งนี้นะคะจะครบ21ใบก็จะเลือกมาโดยใช้แป้งนะคะแป้งฝุ่นนะคะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆใช้ได้นะคะเพื่อที่จะไปลูบที่ใบนะคะเพื่อให้เกิดการรวมตัวของแป้งนะคะและก็จะเกิดเห็นเป็นเส้นเป็นตัวเลขขึ้นมาเลขแห่งความโชคดีนะคะอันนี้ก็นำไปเสี่ยงในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของหวยนะคะก็เทแป้งใส่มือเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปรูปให้ได้เห็นกันนะคะเราจะใช้แป้งรูปกิ่งที่มี21ใบเลือกใบที่สมบูรณ์นะคะเลือกใบที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะก็จะเป็นใบนี้นะคะใบใหญ่เพื่อนๆก็ใช้แป้งนะคะรูปลงไปแบบนี้เลยนะคะจะเห็นว่าเขาจะมีเส้นนะคะมีเส้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็รูปไปเรื่อยๆนะคะในขณะที่รูปก็ให้อธิษฐานนะคะขอความโชคดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวได้สมปรารถนาในสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังนะคะขอเลขแห่งความโชคดีนะคะจงให้แก่ข้าพเจ้าด้วยนะคะอันนี้ก็สิ่งใดที่ดีก็ให้เพื่อนๆพูดได้เลยนะคะขอความโชคดีขอตัวเลขแห่งความโชคดีให้กับข้าพเจ้าด้วยนะคะตัวนี้ก็ทาวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเพื่อนๆจะมองเห็นเลขแห่งความโชคดีนะคะอันนี้พินิจมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะคือในเรื่องของผู้ที่ชอบเสี่ยงในเรื่องของตัวเลขเสี่ยงหวยนะคะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะคะก็หาความโชคดีกับใบของต้นกวักมรกตนี้นะคะส่วนใครที่ไม่ชอบเสี่ยงนะคะก็ในเรื่องของค้าขายก็ขอได้นะคะอันนี้ก็ขอให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีลูกค้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายนะคะอันนี้ในเรื่องของค้าขายได้เหมือนกันนะคะพี่นี้ก็จะขอประจำในเรื่องของค้าขายนะขายดีมากนะคะตัวนี้ในเรื่องของกวักมรกตในเรื่องของการค้าขายนะคะได้เหมือนกันนะคะก็จะวนแบบนี้จะเห็นว่าเขาจะมีเส้นที่หลังใบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะตัวนี้ก็ให้มองหาแล้วก็จะมองเห็นเลขแห่งความโชคดีนะคะราคาวันนี้ก็มาทำให้ดูครบนะคะอย่างละเอียดเลยนะคะตัวนี้ตัวพระคาถาพี่นี่ก็จะเขียนเอาไว้ในคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าก็ได้ตอกไปหลายร้อยท่านแล้วนะคะในคลิปก่อนหน้านี้วันนี้มาสรุปให้โดยละเอียดเลยนะคะสำหรับในเรื่องของกวักมรกตนะคะใครที่มีมรกตดำใช้ได้เหมือนกันนะคะมรกตดำก็ใช้ได้นะคะเอาละค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความสุขทางใจเฉพาะบุคคลนะคะเชื่อแบบมีสตินะคะขยันทำงานยึดมั่นความดีมีอาชีพที่สุจริตนะคะก็จะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยได้นะคะเชื่อแบบมีสตินะคะเสี่ยงแบบมีสติต้นไม้ก็ให้ความสวยงามกับเราได้อยู่แล้วนะคะตัวนี้ถ้าเชื่อแล้วเสี่ยงแล้วท่องแล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะตัวนี้ก็ให้ความสุขทางใจของเราเชื่อแล้วมีความสุขแบบมีสติก็ทำได้นะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็คง เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะเพราะว่าพินิจก็มาสรุปให้อย่างละเอียดเลยนะคะอันนี้ทำตามแบบนี้ได้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะทุกท่านที่
รับชมวิดีโอของนานาพันไม้ใบนิตยานะคะก็จะนำสิ่งดีๆคลิปดีๆนะคะมานำเสนอให้กับทุกๆท่านได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะหากมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดติดตามไว้นะคะจะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่พี่นิดได้นำเสนอนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่นิดก็ขอให้ผู้ที่ชอบเสี่ยงในเรื่องของตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นหวยลอตเตอรี่ก็ขอให้ได้รับรางวัลใหญ่ให้ได้รับความโชคดีนะคะให้ถูก3ตัวตรงๆนะคะตัวนี้ก็ผู้ที่ค้าขายก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะได้เป็นร้อยพันเท่าทวีคูณนะคะก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องใดก็รอติดตามนะคะสำหรับเศรษฐีวินสันก็จะทำในอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็รอติดตามนานาพันไม้บายนิตยานะคะก็จะมานำเสนอให้วันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ